สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรอเลนในคาบที่แล้วเนี่ยครูแนนได้ทบทวนนะในเรื่องของความหมายการบวกลบคูณหารให้นักเรียนทุกคนใช่ไหมคะ,ะยังจำได้กันอยู่ใช่ไหมสำหรับคาบนี้เราจะลองมาดูตัวอย่างที่เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรน,นะในหน้า 131นะคะซึ่งก็อย่างที่เคยพูดกันไปเนาะว่าในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็จะมีการดำเนินการทั้งบวกลบคูณหารนะซึ่งนักเรียนก็ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ว่าเอะเราต้องใช้การดำเนินการอะไรหรือว่าใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาเนาะอ่ะเรามาดูที่ตัวอย่างที่4กันเลยนะคะตัวอย่างที่4ลูกสุนัขนะคะอายุ สสัปดาห์นะกับอีก3วันนะคะในอีก2สัปดาห์5วันลูกสุนัขตัวนี้จะมีอายุกี่สัปดาห์กี่วันนะคะ,ะซึ่งข้อนี้เนี่ยถ้าเราอ่านโจทย์แล้วนักเรียนคิดว่าเราใช้วิธีอะไรในการแก้โจทย์ปัญหาคะอ่ะใช้การบวกใช่ไหมคะอะถ้าเราแสดงวิธีทำนะเราก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะอันแรกก็คือ เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก่อนก็คืออายุของลูกสุนัขเนาะแล้วก็เวลาผ่านไปอีกเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น4สัปดาห์นะ3วันบวกกับอีก2สัปดาห์5วันซึ่งในส่วนของการบวกตามแนวตั้งนักเรียนจะเห็นว่าเราจะแยกหน่วยนะคะให้ชัดเจนเนาะหน่วยสัปดาห์ก็อยู่ทางนี้นะคะอยู่ทางซ้ายเนาะหน่วยวันก็จะอยู่ทาง ขวานะแล้วก็เวลาที่เราบวกกันนะเราจะเอาวันบวกกับวันนะคะแล้วก็สัปดาห์บวกสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4นะเราก็จะได้ว่าลูกสุนัขตัวนี้เนี่ยจะมีอายุ6สัปดาห์นะคะ8วันเนาะ8เนี่ยก็มาจาก3-5บวก5ส่วน6กเนี่ยก็มาจาก4-2บวก2ใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าในส่วนของวันเนี่ยนักเรียน บวกกันออกมาแล้วมันได้8วันค่ะนักเรียนจําความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของวันกับหน่วยสัปดาห์ได้ไม่เอ่ยอ่าจิตวันเท่ากับ1สัปดาห์ใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าไอ้8วันตรงเนี้ยมันเกิน1สัปดาห์มาแล้วนะสิอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคํานวณเลข8ตรงนี้กันนิดนึงนะว่า8วันตรงนี้เนี่ยมันคิดเป็นกี่สัปดาห์แล้วก็คิดเป็น กี่วันนะซึ่งวิธีคิดนะคะนักเรียนสามารถเอา8หาร7ได้เลยเนาะ8อันนี้ก็คือจำนวนวันที่เราบวกได้นะคะ7อันนี้ก็คือจากความสัมพันธ์ก็คือ7วันเท่ากับ1สัปดาห์พอเราหารแล้วเนี่ยเราจะได้ผลหารเป็น1นะคะแล้วก็มีเศษเป็น1แสดงว่า8วันเนี่ยมีค่าเท่ากับ1สัปดาห์นะกับอีก1วันนั่นเอง แล้วจากนั้นพอเราได้สัปดาห์กับวันออกมาแบบนี้เราก็จะเอาในส่วนที่เป็นสัปดาห์นะคะไปรวมกับสัปดาห์ที่เรามีอยู่ซึ่งตอนแรกเรามี6สัปดาห์ใช่ไหมคะไปรวมกับ1สัปดาห์ก็จะกลายเป็น7สัปดาห์นะแล้ว8วันเนี่ยก็จะเหลือแค่1วันนะแสดงว่าข้อนี้ตอบว่าลูกสุนัขนะคะตัวนี้จะมีอายุ7สัปดาห์กับอีก1วันนั่นเองอมาดูตัวอย่างที่ 5นะคะตัวอย่างที่5ตูใช้เวลาประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษนะคะ2ชั่วโมง45นาทีเจนใช้เวลาประดิ์ดอกไม้กระดาษ1ชั่วโมง57นาทีตูใช้เวลามากกว่าเจนเท่าไรนะคะอนะะัเกเรียนจำได้ไหมว่าอันนี้ข้อนี้พอเราอ่านโจทย์แล้วเขาถามการเปรียบเทียบใช่ไหมคะ ถามว่าตูใช้เวลามากกว่าเจนเท่าไรการเปรียบเทียบแบบนี้ให้นักเรียนคิดถึงวิธีอะไรเอ่ยวิธีลบนะคะอ่าเราก็จะมาแสดงวิธีทำเนาะซึ่งเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาก่อนก็คือเวลาที่ตูใช้กับเวลาที่เจนใช้ใช่ไหมคะเราก็ทําเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเราจะแยกส่วนของชั่วโมงกับส่วนนาทีนะให้ชัดเจนนะอ่าแล้วจากนั้นเอามาลบกัน เราก็จะเอานาทีลบนาทีชั่วโมงลบชั่วโมงนะคะเราก็เอานาทีลบกันก่อนเนาะจากตรงนี้เราจะเห็นว่า45้ลบ5้เได้ไหมเอ่ยลบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าลบไม่ได้เราต้องทำยังไงคะนักเรียนเราก็ต้องกระจายจากชั่วโมงมาใช่ไหมกระจายจากชั่วโมงมา1หน่วยชั่วโมงนะซึ่ง1ชั่วโมงก็คิดเป็น60นาทีใช่ไหมคะ60นาทีนะ รวมกับของเก่า45นาทีได้เป็น105นาทีนั่นเองส่วนชั่วโมงเนี่ยตอนแรกมี2ใช่ไหมคะกระจายไปให้นาที1หน่วยก็จะเหลือ1ชั่วโมงอ่าเราก็จะเอา105ลบ57ใช่ไหมคะลบกันได้48นะแล้วก็ในส่วนของชั่วโมงนะคะเราก็จะเอา1ลบ1 ซึ่งได้ศูนย์นะอาจจะไม่เขียนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตูใช้เวลามากกว่าเจนเท่าไหร่คะนะักเรียน48นาทีนะคะอ่าเราก็ได้ดูตัวอย่างที่4ที่5นะซึ่งใช้วิธีบวกแล้วก็ลบในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองทำโจทย์กันดูบ้างนะ ซึ่งโจทย์ที่คุณแอนจะพาทำวันนี้นะมาจากหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป4ีเล่มสองนะคะจะอยู่ในหน้า125นะคะอ่านะคะเรามาดูที่ข้อ1กันเลยข้อ1เนี่ยให้แสดงวิธีทำแล้วก็หาคำตอบนะข้อ1โจทย์บอกว่ากิตติทำข้อสอบวิชาภาษาไทยนะคะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีวิชาวิทยาศาสตร์นะใช้เวลา 1>, 1ชั่วโมง50นาทีนะคะกิติใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมดนานเท่าไราใช้เวลาในการทำข้อสอบนานเท่าไรเราก็คือต้องเอาเวลาของภาษาไทยกับวิทยาศาสตร์มารวมกันนั่นเองรวมกันก็คือการบวกนะคะดีมากาเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยเดี๋ยวขอเขียนหน่วยก่อนนะคะหน่วยชั่วโมงเนาะ แล้วก็นาทีนะเขียนแยกกันให้ชัดเจนนะคะเวลานักเรียนลบกันนักเรียนจะได้ไม่สับสนเนาะแล้วก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะกิตติทำข้อสอบภาษาไทยเนาะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมคะทำข้อสอบวิทยาศาสตร์นะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ ใช้เวลาเท่าไรเอ่ยจากโจทย์ก็คือ1ชั่วโมง50นาทีนะคะข้อนี้บวกหรือลบนะบวกนะคะก็เขียนเครื่องหมายบวกเนาะอ่าแล้วก็กิตติใช้เวลาทำข้อสอบใช้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด เราก็จะมาบวกกันเนาะโดยเริ่มจากเอานาทีบวกกันก่อนนะคะก็คือ30บวก50และได้เท่าไหร่เอ่ยได้80นั่นเองและก็เอาชั่วโมงบวกกันนะคะก็คือ1บวก1นะได้2นะคะในส่วนของหนาทีเนี่ยเราบวกกันแล้วเราได้80ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนจำความสัมพันธ์ได้ไหมคะว่ากี่นาทีคิดเป็น1ชั่วโมงเอ่ย อ่หกนาทีใช่ไหมคะเท่ากับ1ชั่วโมงเนะาะแสดงว่า80นาทีที่เราบวกได้เนี่ยมันเกิน1ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคำนวณกันต่อนะว่า80นาทีตรงนี้เนี่ยคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีเนะาะนักเรียนทำได้ง่ายๆเลยนะโดย ใช้การหารก็ได้นะคะเอา80ไปหาร6 0นะหรือว่าจะใช้การกระจายแยกส่วนออกมาก็ได้เนาะอย่าง80เนี่ยจริงๆมันก็คือ60บวกกับ 20, ใช่ไหมคะอ้าทำไมคุณแอนถึงเขียนเป็น60บบวก20ทำไมไม่เขียน4 0บวก40หรือว่า50บวก30ละ่ะในเมื่อผลบวกก็ได้80เหมือนกันอ่าที่เราเขียน60บวก20นะเพราะว่าเราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ค่ะ 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงซึ่งอันนี้เราแยกออกมาเป็น60แสดงว่า60นาทีนี้ก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้น80นาทีนะคะก็มีค่าเท่ากับ1ชั่วโมง20นาทีใช่ไหมคะอ่าเราก็เอาส่วนชั่วโมงเนี่ยไปรวมกับชั่วโมงที่เราบวกได้ใช่ไหมก็คือ1ชั่วโมงตรงนี้เอาไปรวมกับ2ชั่วโมงนะ เราก็ตอบได้เป็น3ชั่วโมงกับอีก20นาทีนั่นเองอันนี้เป็นการทดเลขของคุณแอนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ตอบนะคะกิตติใช้เวลาทำข้อสอบเท่าไหร่นะ3ชั่วโมงกับอีก20นาทีนั่นเอง ข้อ1เนี่ยเราใช้การบวกใช่ไหมคะเราไปดูข้อ2กันต่อเลยนะข้อ2ชาลีทำงานในช่วงปิดภาคเรียนนะคะเป็นเวลา2เดือน5วันเนาะถ้าชาลีทำงานแล้ว1เดือน10วันชาลีต้องทำงานในช่วงปิดภาคเรียนอีกกี่วันอ่าข้อนี้ให้นักเรียนลองอ่านโจทย์แล้วลองคิดไปก่อนคุณแอนได้เลยนะไม่ต้องรอนะ ได้ไม่เอ,อ่ยข้อนี้ใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาดีข้อนี้ใช้วิธีลบใช่ไหมคะอ่าเราก็มาเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยเนาะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดก่อนเนาะอันแรกก็คือชาลีทำงานนะคะช่วงปิดภาคเรียนเนาะเป็นเวลาเท่าไหร่คะสเดือนกับอีก5วัน เราก็แยกหน่วยให้ชัดเจนเนาะหน่วยเดือนกับหน่วยวันนะคะข้อนี้เราก็ชาลีทำงานไปแล้วชาลีทำงานแล้ว1เดือน10วันใช่ไหมคะาชาลีต้องทำงานอีกเท่าไหร่ชาลีต้องทำงานอีกกี่วันข้อนี้ใช้วิธีลบนะ ซึ่งเราก็จะเอาวันลบวันแล้วก็เดือนลบเดือนนะคะาจากวันลบวันก็จะได้5ลบ10ลบได้ไม่เอ่ยลบไม่ได้ก็ต้องกระจายมาจากเดือนใช่ไหมคะเดือนเนี่ยมี2กระจายไป1ก็เหลือ1นะคะจำได้ไหมเอ่ยว่า1เดือนคิดเป็นกี่วันคะ1เดือนมี30วันนะคะเราใช้ความสัมพันธ์นี้เนาะ ในการคำนวณน,นะเพราะฉะนั้น30วันรวมกับของเก่า5วันก็จะกลายเป็น35นั่นเองอ่าเราก็จะเอาวันลบวัน35ลบ10ได้25ในส่วนของเดือน1ลบ1ได้0นะคะอ่าไม่เขียนเนาะเพราะฉะนั้นชาลีเนี่ยต้องทำงานอีก25วันใช่ไหมคะในช่วงปิดภาคเรียนเนาะ อ่าเราก็เขียนตอบนิดนึงนะคะชาลีต้องทำงานอีก25วัน่าโอเคสำหรับคาบนี้นะคะเราก็ได้ฝึกการดูโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวลาใช่ไหมคะนักเรียน ซึ่งตัวอย่างที่เราดูเนี่ยวันนี้ดูไป2ตัวอย่างก็เป็นการบวกแล้วก็การลบใช่ไหมคะอ่าเราค่อยๆไปทีละสเตปเนาะซึ่งบวกและลบสําหรับคำนม้ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจความหมายของการบวกแล้วก็การลบแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการต่างๆเนี่ยเราก็จะแยกหน่วยชัดเจนเนาะถ้าเกิดโจทย์นะคะเป็น นาทีกับชั่วโมงเนี่ยเราก็จะแยกหน่วยชั่วโมงแยกหน่วยนาทีถ้าเป็นวันสัปดาห์เราก็จะแยกสัปดาห์แล้วก็วันใช่ไหมคะซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปก็เมื่อนานมาแล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาอ่านักเรียนยังจำได้ใช่ไหมคะว่าแบบ20 24ชั่วโมงคิดเป็นกี่วันอะไรอย่างนี้อ่าความสัมพันธ์เหล่านี้นะเห็นไหมคะว่าเราได้นํามาใช้ต่อในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา เพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆที่เราเรียนกันมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งลืมนะคะถ้าใครลืมก็กลับไปทบทวนเมื่อมีเวลาว่างนะคะสำหรับคาบนี้คุณแอนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คาบหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น